สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกม Ragnarok M Eternal Love ทุกคนนะก็วันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บสมุดนะครับการเก็บสมุดหรือหนังสือนะที่มีความสำคัญใน EP 10.0 7 Legion นะที่กำลังจะอัปเดตใน Server C นะครับวันที่28มีนาคมนี้ซึ่งระยะเวลาก็เหลืออีก10วันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันนะแล้วก็มาพูดคุยถึงความสำคัญว่าไอ้ตัวสมุดเนี้ยมันมีไว้ใช้ทำอะไรนะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าไอ้ตัวสมุดนะครับสมุดหรือหนังสือเนี้ยเอาไว้ใช้ทำอะไรใน EP 10นะครับแล้วมันมีความสำคัญยังไงนะอ่ะเรามาดูกันนะครับสมุดมีความสำคัญตรงที่เป็นไอเทมปลดล็อกปริศนานะครับปลดล็อกภาพวัตถุปริศนาทั้ง7นะครับทั้ง7กลุ่มตรงนี้นะโดยแต่ละกลุ่มแต่ละลำดับเนี่ยมันก็จะมีปริศนาภายในนะให้เราได้ขี้ขายกันนะครับนี่อย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็จะมี4วัตถุปริศนานะให้เราขี้ขายกันนะครับอันที่2ก็จะมีอีก4อันที่3ก็จะมี4อันที่4ก็จะมี3เป็นต้นนะครับโดยเมื่อเราขายล็อกแล้วนะหรือทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไอเทมเป็นเฟอร์นิเจอร์มารวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมความสามารถของตัวละครเพิ่มเติมที่ใช้งานได้ในแผนที่เท่านั้นนะครับใช้ได้ในแผนที่7 Royal7 Hunting Lane เท่านั้นนะครับก็ลำดับแรกนะครับในการฟาร์มสมุดเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ที่นะแผนที่ Hunting Lane นะครับก็คือว่าแผนที่ทั้งฝั่งกลางคืนแล้วก็ฝั่งกลางวันอีกฝั่งนึงนะครับคือฟาร์มจากมอนสเตอร์อ่ะมันก็จะได้ทุกตัวนะสำหรับสมุดนะครับก็ทิ้งตัวละครฟาร์มไว้ได้เลยนะลำดับที่2นะครับก็เนี่ยภายในแผนที่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเฉพาะฝั่งกลางคืนนะ Hunting Lane ฝั่งกลางคืนจะมีBig Mimic ตัวเนี้ยนะครับ Big Mimic Mimic ตัวใหญ่ๆตรงเนี้ยตามแผนตามจุดในแผนที่นะครับเมื่อเจอ Mimic แล้วก็เข้าไปคุยนะครับเข้าไปคุยกับเขามาคุยแล้วก็ทำภารกิจนะเมื่อเราทำภารกิจแล้วเราก็จะได้รับสมุดมานะครับโดยแต่ละภารกิจของมิมิกก็จะได้รับสมุดจุดละ10เล่มนะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับภารกิจของมิมิกแต่ละตัวนั้นค่อนข้างแตกต่างกันนะเราก็พยายามเคลียร์ให้ครบนะครับเนี่ยเมื่อเคลียร์ครบก็จะได้รับสมุดมาเช่นกันนะลำดับต่อมานะครับก็ทำเควสต่อวันทำเควสประจำวันภายในแผนที่นะครับตัวเควสที่เป็นลูกโลกตัวเนี้ยนะเควสที่เป็นลูกโลกนะครับคือมันก็จะสลับกันบางเควสส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในแผนที่ Hunting Lane กลางคืนแล้วก็จะมีบางเควสที่อยู่ในฝั่งแผนที่ Hunting Lane ที่เป็นกลางวันนะครับเราก็ต้องดูดีๆนะเราก็ต้องมาทำภารกิจนะครับทำภารกิจเควสนะอันนี้ก็จะให้ตีมอนสเตอร์นะครับ20ตัว
เมื่อเราทำเควสเสร็จแล้ว1เควสนะครับเราก็จะต้องทำให้ครบ4เควสนะ4เควสโดยดูรายละเอียดได้จากแผนที่มินิแมปนะครับเมื่อเนี่ยมันก็จะมีให้เราทำให้ครบทั้ง4เควสนะเควสลูกโลกนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็จะได้รับสมุดต่อวัน500เล่มนะครับมาเก็บสะสมไว้นะเดี๋ยวเราก็ไปทำส่วนที่เหลือนะครับมาทำเควสเสร็จทั้ง4จุดละนะครับ4เควสเราก็จะได้รับไอเทมมาเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับสุดท้ายนะครับสำหรับรายละเอียดการหาสมุดนะการหาสมุดนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็เข้ามาที่ไอถุงสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วเข้ามาที่ภารกิจการส่งสัตว์เลี้ยงผจญภัยนะครับโดยจะมี2แผนที่นะให้เราได้ทำการส่งสัตว์เลี้ยงผจญภัยนะครับโดยทั้ง2แผนที่นี้นะจะเริ่มที่ระดับเลเวล170นะครับแล้วก็ในแผนที่ก็ยังมีรางวัลไอเทมนะครับที่เป็นสมุดที่เราจะต้องเก็บสะสมด้วยนะครับนะเมื่อสัตว์เลี้ยงผจญภัยจบภารกิจแล้วเราก็จะได้รับสมุดนี้เป็นรางวัล นะเพื่อนำมาเก็บสะสมต่อไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลคล้ายเล็กๆน้อยๆนะในการหาสมุดนะเพื่อใช้ในภารกิจปลดล็อกวัตถุปริศนาใน EP 10 7 Royal นะครับก็หวังว่าไกด์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายก็ขอให้สนุกกับเกม Ragnarok M Eternal Love กันทุกคนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ